นะฮะจะทำให้พี่น้องที่เดินทางสัญจรไปมาวัดป่าวัดชิรยานตำบลท้ายน้ำอำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับฝากมือนางนางครับเราไม่ได้มาเดินแจกยาสองเรามาเดินให้ความรู้คนนะครับทุกจุดทุกเวทีเราจะมีการให้ความรู้คนเราจะมาให้ข้อมูลคนให้รู้เรื่องนี้มากที่สุดว่ากัญชาเนี่ยใช้ในการแพทย์ใช้ในการรักษาโรคได้มากมายมหาศาลเขียนข่าวกระทำพลังนะเดี๋ยวบอกผู้ชนที่ตกงานหมดแล้วกับเจอโซเชียลนังปัตตาคินังมโนกัมมังอะเนทิทัลลังไตปัตตาคิเนเตือนของเราครับวันแรกนะครับขอคำสวดดีมาเดินเจอกันทุกวันอยู่แล้วใช่ๆสวัสดีครับสดีครับรับสายวะคงไปยาวเลยครับดีจ้ะเป็นเรื่องได้เดินทางแล้วพี่หนึ่งเป็นความเก็บไม่มีนันทาถ้าอาบเสื้อจางเดี๋ยวติดเพลงก่อนนะขอจัดขบวนให้เสร็จก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาโดนอันตรายครับขอจัดขบวนเบานี่นะครับสสจังหวัดพิจิตรเข้ามาร่วมเดินด้วยนะครับได้ครับช่วยกันดันหน่อยครับท่านครับเดี๋ยวก็เปิดสะพานครับใช่ครับวันนี้นะครับอาจารย์เดชาพร้อมด้วยสสจังหวัดพิจิตรนะครับก็มาร่วมเดินรณรงค์ด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือแม้มหาวิทยาลัยจะปลูกได้แต่ก็ปลูกได้50ตารางเมตรซึ่งมันใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้แต่งานวิจัยแต่ประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะมีการนิรโทษกรรมนะครับถึงแม้ประชาชนจะขึ้นทะเบียนไปมากแต่วัตถุดิบไม่มีใครปลูกได้ไม่มีใครปรุงยาได้แม้ตำรับยา16ตำรับก็ไม่มีวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบทุกอย่างผิดกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นและประชาชนเข้าไม่ถึงเดินถึงสุพรรณไหมครับวันนี้ถึงครับโซโซครับต้องการกลายเป็นผู้ป่วยคนเดียวที่เดินอายุ70ซึ่งเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถที่จะเลือกในการพึ่งพาตนเองได้เท่านั้นยังว่าพอเป็นการเลยอยู่หน้าเลยสวัสดีครับผู้พันนี่ฉันอยู่นี่มะเร็งเจ้าค่ะครับชวนหวยเมาจะโยกถึงสุพรรณป่ะเนี่ยถ้าไปถึงก็อยากจะถึงครับบ้านอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่พิจิตรครับอยู่พิจิตรทะเลเลยคนโพทะเลครับผมพิจิตรสุพรรณเลยเปล่าครับเองอายุแค่80กว่าเองรถที่มาในขบวนไปรอเลยครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเราคือขบวนของผู้ที่เดินนะครับเดินเพื่อผู้ป่วยกัญชารักษาโรคนะครับเราคือพี่น้องที่เดินทางกันมาจากทั่วประเทศหลายจังหวัดนะครับ